สวัสดีค่ะชื่อเอมี่พิมพ์ศิริวัฒนาศิรกุลค่ะอยู่บทพันธกิจเชียงใหม่ค่ะเกิดมาในครอบครัวคริสเตียนป้าป๋ากับแม่ก็คือสบของบทพันธกิจเชียงใหม่นะคะทุกอาทิตย์เนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็จะพามาโบสถ์แต่ว่าพอโตขึ้นมานิดนึงเนี่ยเอมี่ก็เริ่มเข้าใจเริ่มมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเริ่มรู้จักพระเจ้ามากขึ้นเป็นคริสเตียนแบบเต็มตัวก็จะว่าได้ป้าป๋ากับแม่สร้างพื้นฐานมาดีทําให้การที่เอมี่มองพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าก็ดีเหมือนกันเอมี่รู้สึกว่าเอมี่เนี่ยได้เชื่อพระเจ้าผ่านทางป้ากับแม่เอมี่ไม่ได้ตัดสินใจที่จะเชื่อด้วยตัวเองเพราะว่ามันมีหลายครั้งที่พระเจ้าได้สำแดงพระเจ้าในชีวิตของป้ากับคุณแม่แล้วก็ทำให้เอมี่ก็เชื่อตามป้ากับแม่เหมือนกันค่ะเอมี่รู้จักพระเจ้าในระดับนึงแต่ว่ามีจุดนึงที่เอมี่อยากได้พระเจ้ามากขึ้นเอมี่อยากรู้จักพระเจ้ามากขึ้นเอมี่ได้เริ่มหิวพระเจ้ามากขึ้นคือในปีที่ผ่านมานะคะเอมี่ก็เริ่มตัดสินใจเอมี่อยากไปเรียนพระคัมภีร์สมัครเรียนทุกอย่างก็ราบรื่นในช่วงเวลานั้นโควิดเริ่มเข้าเมืองไทยโอเคเอมี่ตัดสินใจว่าเอจะไปเอมี่ก็จะทำให้สุดมาถึงจุดหนึ่งที่เอมี่ต้องนัดสัมภาษณ์วีซ่าเนาะเอมี่ก็นัดสัมภาษณ์ไปครั้งแรกเสร็จปุ๊บโดนยกเลิกนัดไปครั้งที่สองก็โดนยกเลิกอ้าวเราจะทำยังไงคือเหมือนแบบพระเจ้าเปิดทางมาขนาดนี้แต่ว่าเรารู้สึกว่าอันนี้มันเป็นอุปสรรคหรือเปล่าที่เราจะได้ไปแต่ว่าสุดท้ายเอมี่ก็โอเคเอมี่ตัดสินใจที่เอมี่จะนัดสัมภาษณ์ครั้งที่3แม้ว่าเอมี่รู้เขาจะตอบมายังไงเอมี่ก็ฝากไว้กับพระเจ้าตอนนี้เอมี่ก็โอ้โหถ้าเอมี่ไม่ได้ก็พระเจ้ารับผิดชอบนะคะที่ทํามาเนี่ยไม่อยู่ในการควบคุมของเอมี่ละได้นัดสัมภาษณ์ครั้งที่3แล้วก็ในวันเดียวกันก็ได้วีซ่าก็ได้วีซ่าปุ๊บต้องรีบซื้อตั๋วเลยเพราะว่าตอนนั้นไปเรียนสายแล้วคือทุกคนเขาเริ่มมีปฐมนิเทศกันแล้วแต่ว่าเอมี่ยังอยู่เมืองไทยอยู่เอมี่ก็เลยรีบซื้อตั๋วอาทิตย์2อาทิตย์เอมี่ก็บินเลยค่ะแล้วตอนที่เอมี่ไปถึงอเมริกาเนี่ยค่ะคือเมืองที่เอไปอยู่เนี่ยเป็นเมืองที่เล็กมากกว่าเอมี่จะบินไปถึงคือประมาณ24ชั่วโมงอ่ะทุกคนคือเหนื่อยมากอ่ะเลย์โอเวอร์กว่าจะรอคือหายไปแล้วแบบวันกว่าเหมือนแบบเป็นซอมบี้อ่ะเหนื่อยมากพอเอมี่ไปถึงเวดดิ้งนะคะก็โรงเรียนเนี่ยก็ขอนักเรียนที่บินมาจากนอกประเทศของเขาเนี่ยให้กักตัว14วันเอมี่ก็โอเค14วันสบายๆทำได้อยู่ละเอมี่กักตัวไปวันที่1วันที่2ไม่ค่อยเท่าไหร่ปรากฏว่าวันที่13เนี่ยเขาโรงเรียนสั่งปิดเรียนออนไลน์แล้วคือตอนนั้นเซ็งมากคือแบบอะไรฉันไม่อยากเรียนออนไลน์แล้วเขาไม่มีกำหนดนะคะว่าเราจะกลับไปเรียน in person อีกเมื่อไหร่เซ็งมากเลยตอนนั้นรู้สึกแบบทำไมอะคือสิ่งแรกที่รู้สึกตอนรู้ว่าต้องเรียนออนไลน์เนี่ยรู้สึกเซ็งมากคือฟุดฟัดใหญ่เลยแบบอะไรอะคือมาถึงขนาดนี้แล้วอะแบบไม่อยากก็ไม่เอาอย่างเงี้ยคือมันก็เริ่มความโกรธเนาะเราโกรธเสร็จปุ๊บเราก็จะเริ่มแบบเอ็มเป็นคนที่ร้องไห้แบบบอกแม่ว่าอยากกลับบ้านคือเรียนออนไลน์เรียนที่เมืองไทยก็ได้ไหมแต่จุดเปลี่ยนของเอมี่เนี่ยก็คือมีวันหนึ่งที่เอมี่เรียนออนไลน์พาสเตอร์ของเอมี่อ่ะเขาก็พูดขึ้นมาว่า we don't need to forgive God because he doesn't owe us anything but we need to forgive a concept of God แล้วช่วงเวลานั้นเขาก็เลยขอให้เอมี่ถามให้เราถามพระเจ้าว่ามีคอนเซปต์อะไรเกี่ยวกับพระเจ้าที่เราคิดผิดพาสเตอร์ก็บอกให้เราลองถามพระเจ้าดูว่าคอนเซปต์ของพระเจ้าที่เราคิดผิดมาตลอดหรือว่าเราเชื่อผิดมาเนี่ยมันคืออะไรเอมี่ก็เลยได้ถามพระเจ้าว่ามันมีอะไรในชีวิตของเอมี่ไหมที่เอมี่รู้สึกว่าเอมี่เข้าใจพระเจ้าผิดหรือว่าเอมี่คิดเกี่ยวกับพระเจ้าผิดพระเจ้าก็ได้เปิดเผยให้เอมี่ว่าตอนที่เอมี่มาถึงเวดดิ้งตอนที่เอมี่ได้มาเรียนออนไลน์ขึ้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทุกอย่างเนี่ยเอมี่รู้สึกว่าพระเจ้าหักหลังเอมี่พระเจ้าพาเอมี่มาถึงขนาดนี้แล้วก็ตัดหางปล่อยวัดปล่อยโบสถ์มันรู้สึกเจ็บที่พระเจ้าไม่ได้จัดเตรียมทุกๆอย่างให้เอมี่ตอนที่เอมี่อยู่เวดดิ้งเหมือนที่พระเจ้าจัดเตรียมให้เอมี่ในเมืองไทยมันอาจจะเป็นความคิดของเราก็ได้ว่าเราอาจจะมี expectation เนาะว่าเรามาถึงที่เวดดิ้งเนี่ยทุกอย่างที่เรามีที่เมืองไทยอ่ะมันต้องมีที่นี่เรารู้สึกว่ามันต้องเหมือนเดิมทุกอย่างพอเอมี่เป็นคนไม่เข้าใจความเปลี่ยนแปลงพอมาเจอความเปลี่ยนแปลงปุ๊บเนี่ยเอมี่ก็เริ่มโทษพระเจ้าแต่การที่เอมี่ใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นเอมี่เริ่มให้พระเจ้าเข้ามาทำงานในจิตใจของเอมี่แล้วก็เอจำได้เลยว่ามีวันนึงที่เอมี่เรียนหนังสือมีอาจารย์คนนึงเขากำลังเทศนาเรื่องสดุดีบทที่23ข้อ4แม้ข้าพระองค์จะเดินไปตามหุบเขางามาจาราดข้าพระองค์จะไม่กลัวอันตรายใดๆเพราะพระองค์ทรงสถิตอยู่กับข้าพระองค์ที่จริงอ่ะการที่เราเข้าไปอยู่ในหุบเขางามาจาราดเนี่ยแม้มันเป็นสิ่งที่น่ากลัว
แต่ว่ามันอาจจะไม่แย่เสมอไปก็ได้การที่เอมี่ก้าวเข้าไปในหุบเขางามมอนจูราชของเอมี่เนี่ยมันมีคาแรคเตอริสติกของพระเจ้าอะไรบางอย่างที่พระเจ้าได้เปิดเผยให้เอมี่ในสิ่งที่พระเจ้าเปิดเผยให้เอมี่คือพระเจ้าอะเป็นพ่อผู้ประเสริฐพระเจ้าเป็นพ่อที่ดีและเอมี่สามารถวางใจได้แล้วที่จริงอะเอมี่จะไม่เข้าใจเรื่องนี้เลยถ้าสมมติเอมี่ไม่ก้าวข้ามเข้าไปในหุบเขางามมอนจูราชนั้นเอมี่ได้เริ่มแบบวางใจพระเจ้าพระเจ้าก็อยู่ที่นี่นะตอนที่เราสามารถวางใจได้เหมือนที่เรากลับมาแล้วเรารู้ว่าเราไม่ต้องกังวลว่าวันนี้จะกินอะไรมันเป็นความรู้สึกที่มันรู้สึกว่าโล่งเรารู้สึกว่าแม้ว่ามันจะเป็นความรู้สึกเล็กๆนะแต่ว่าเรากลับมาเรามีความสุขในบ้านได้คือการที่เอมี่เริ่มรู้ว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นพระเจ้าที่เอมี่วางใจได้เป็นพระเจ้าที่เป็นพ่อที่ดีเอมี่รู้ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยพระเจ้าก็เป็นพ่อที่ดีเสมอเอมี่สามารถวางใจพ่อของเอมี่ได้